อะค่ะมันเป็นที่สุดของความทุกข์นะคะมันเป็นที่สุดของความทุกข์มันเป็นผลรวมของความเจ็บปวดและความสูญเสียทุกมิติเลยของชีวิตไม่ใช่แค่เราร่างกายเราเท่านั้นนะคะแต่มันเป็นความรู้สึกด้วยนะคะเวลาที่คนอยู่ในวาระสุดท้ายหรือใกล้ตายเนี่ยนะคะเขากำลังเผชิญกับความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะและความสูญเสียที่สำคัญเนี่ยค่ะมันไม่ใช่แค่เป็นความสูญแค่เขาต้องจากสิ่งบางอย่างเฉยๆแต่มันเป็นการสูญเสียทั้งภาพลักษณ์ความสามารถในการควบคุมตัวเองสูญเสียบทบาทหน้าที่ฉันเคยเป็นพ่อเป็นแม่พอตอนหลังแบบใช่ไหมคะพอเป็นคนป่วยระยะสุดท้ายบางทีก็เหมือนคนที่ดูแลเราเขาไม่ได้เห็นเราเป็นพ่อแม่ที่มีเป็นความเป็นผู้นำอีกต่อไปกลายเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้ต้องให้คนอื่นทำให้หมดเลยแม้กระทั่งเรื่องของขับถ่ายนะคะมันก็เลยสูญเสียไอ้ความรู้สึกแบบการไอ้อิสรภาพในการที่จะพึ่งพิงตัวเองนะคะทั้งหมดเหล่านี้เขาบอกว่ามันเป็นความเจ็บปวดทางใจเนาะทางกายนี่เรารู้อยู่แล้วเนาะว่าถ้าป่วยเป็นโรคมันก็คงมีเรื่องของความเจ็บป่วยทางกายแต่พอมันมีเรื่องของความเจ็บป่วยทางใจผสมเข้าไปอะค่ะเขาเลยทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องที่ยากจะเผชิญนะคะแล้วเราก็ไม่เคยตายเนาะมันประเมินไม่ได้ว่าเราแบบมาถึงขั้นนี้เนี่ยแบบว่าเฮ้ยเราจะตายแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเราคิดว่าเราจะมีโอกาสตายดีแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็ไม่แน่ใจกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้านะคะอันนี้มันก็เลยทำให้ความตายเป็นเรื่องที่คนเนี่ยไม่อยากคุยกันนะคะแต่เมื่อกี้พอให้คุยนะคะทุกคนมีเรื่องราวอยากคุยถูกไหมคะและที่ทุกคนมีเรื่องราวอยากคุยเพราะลึกๆเราปรารถนาอยากจะตายดีทั้งนั้นแหละค่ะเราทุกคนเนาะปรารถนาอยากจะตายดีแล้วเราก็อยากจะมีพื้นที่ที่เราได้แบ่งปันความคิดความเชื่อบางอย่างในตัวเราให้กับคนอื่นนะคะเพียงแต่สังคมอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าพอพูดเรื่องตายโอ้ยอย่าพูดเลยฟังไปก็ไม่มีเหมือนแบบไม่มีทางออกแล้วก็รู้สึกว่าพูดไปเดี๋ยวมันจะทำให้เสียกำลังใจก็เลยไม่คุยกันนะคะงั้นแต่ว่าพอคุยปุ๊บอะค่ะมันทำให้เราคอนเนคเลยเห็นไหมคะมันในความตายมันมีความยากที่จะคุยมันมีความน่ากลัวบางคนไม่อยากคุยแต่ในความตายในอีกด้านหนึ่งอะพอพูดเรื่องนี้แล้วเราได้คุยกันนะคะมันคอนเนคเร็วมากอย่างที่ทุยบอกอะค่ะเพราะเราทุกคนรู้ว่าเราต้องตายแล้วเรามีประสบการณ์ที่มันเป็นคอมมอนน่ะหรือเป็นความรู้แบบที่เราเผชิญมาค่ะที่มันที่เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความตายและการสูญเสียนะคะมันในภาษาที่พวกเราคุยกันเมื่อกี้ค่ะมันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าเป็นพยาบาลไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นซิสเตอร์หรือเกี่ยวไม่ต้องเกี่ยวว่าเป็นใครเราทุกคนสามารถพูดเรื่องนี้ได้จากประสบการณ์ที่เราเองก็ตระหนักว่าวันนึงเราต้องมาถึงจุดนี้นะคะเนาะอันก็เลยอยากให้ชี้ให้เห็นนะคะว่าในความตายมันมี2ด้านเสมอนะคะแต่คนเรามักจะพูดด้านที่มันเป็นเนกาทีฟหรือด้านลบแต่ไม่ค่อยได้พูดอีกด้านนึงที่มันเป็นด้านบวกด้านที่เป็นประโยชน์นะคะเราเห็นด้านที่เป็นประโยชน์อะไรบ้างคะจากเรื่องที่เราฟังเมื่อกี้ค่ะในกลุ่มคนได้มีโอกาสได้มาอยู่ร่วมกันได้เรียนรู้ร่วมกันความตายเป็นโอกาสในการเรียนรู้นะคะซึ่งเป็นโอกาสในการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเนาะแล้วก็มันเป็นการเรียนรู้ไม่ใช่แค่ของเราคนเดียวค่ะแต่เป็นการเรียนรู้ของทุกคนในครอบครัวและเป็นการเรียนรู้ของสังคมด้วยนะคะถามว่าเราเรียนรู้อะไรบ้างจากความตายค่ะเช่นอะไรนะคะประสบการณ์จากเพื่อนในกลุ่มถือถ่ายทอดให้เราฟังก็คือได้ยินเรื่องของคนอื่นเนาะซึ่งพอเราได้ยินเรื่องของคนอื่นแล้วมันทำให้เรารู้สึกไงคะได้ประสบการณ์ประสบการณ์เพื่อที่จะถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นกับเราใช่ไหมพอเราได้ยินเรื่องราวของคนอื่นมันก็ทำให้เราเรียนรู้ว่าอ๋อมันมีความมันมีสิ่งมันมีทางเลือกหลายแบบเนาะแล้วก็คนก็มีโอกาสที่จะตายดีหลายแบบเนาะอันนี้ก็คือตอนที่เราฟังเรื่องราวของเพื่อนๆใช่ไหมคะว่าเออมันเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้เป็นประสบการณ์ที่หลากหลายแล้วมันเอามาใช้กับตัวเองได้นะคะความตายมีประโยชน์อะไรอีกคะ
พ้นไปจากความทุกข์ทรมานทั้งอาจจะทางกายและทางใจด้วยนะคือสำหรับบางคนเนี่ยเขาบอกความตายคืออิสรภาพถูกไหมคะอิสรภาพที่ยิ่งใหญ่อิสรภาพทั้งจากบทบาทหน้าที่ที่เราสวมหมวกควรมาตลอดชีวิตเนาะถ้าทางของทางคริสก็อาจจะคือการที่เราได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมคะมันเป็นอิสรภาพที่ยิ่งใหญ่มากเนาะอิสรภาพจากตัวตนที่เรายึดเอาไว้ว่ามันเป็นของเราเนาะแล้วเราก็แบบพาตัวตนนั้นเนี่ยไปทำนู่นทำนี่มากมายนะคะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากตายแต่สุดท้ายเมื่อเราอนุญาตให้ตัวเองตายได้เนี่ยมันคืออิสรภาพอันนึงนะคะงั้นเวลาที่ได้ยินเรื่องราวของคนอื่นเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ด้วยเนาะว่าเราจะมีอิสรภาพแบบนั้นเนี่ยได้ยังไงนะคะทีนี้ในหลายคนในคนหลายมีอีกหลายกลุ่มที่เขาเคยแลกเปลี่ยนกันเนาะเขาก็บอกว่าความตายเนี่ยในด้านหนึ่งอะค่ะมันทำให้เราได้ค้นพบสิ่งที่สำคัญของชีวิตเขามีคำกล่าวอยู่ว่าเมื่อความตายยังไม่มาถึงอะค่ะเราก็จะคิดว่าแบบเนาะชีวิตเรามันจะทำอย่างนั้นอย่างนี้นู่นนี่ไปเรื่อยๆนะคะแต่พอเราเริ่มรู้ว่าความตายมันใกล้เข้ามาเนี่ยมันทำให้เราเริ่มดูว่าอะไรสำคัญกับชีวิตของเราใช่ไหมคะอะไรที่สำคัญอะไรที่มีความหมายกับชีวิตมันทำให้เราต้องโฟกัสมากขึ้นนะคะเพราะอันนี้คือข้อดีของความตายนะคะเพราะเวลาที่ความตายยังไม่มาถึงเนาะเราก็ใช้ชีวิตไปอย่างที่สังคมพาไปกระแสพาไปหรือความอยากมันพาไปกิเลสต่างๆมันพาไปแต่วันหนึ่งพอเรารู้ว่าชีวิตเราต้องตายหรือความตายมันเดินใกล้เข้ามาเนี่ยเราจะเริ่มโฟกัสละว่าชีวิตนี้เราต้องการอะไรเราอยากทำอะไรบ้างเราอยากจะใช้เวลาที่เหลือแบบไหนนะคะอันนี้มันก็เลยกลายเป็นด้านที่เป็นประโยชน์นะคะเราก็เลยมักจะได้ยินคนพูดคนป่วยจำนวนไม่น้อยที่พูดว่าขอบคุณที่เป็นมะเร็งใช่ไหมคะหรือเคยมีผู้ป่วยเอสคนหนึ่งก็ขอบคุณที่เป็นเอสเนาะเขียนหนังสือออกมาเนาะชื่อแก้ว ไม่ใช่แก้วนี้นะคะ เนาะ เขาก็บอกว่าขอบคุณ เพราะว่าในความเจ็บป่วยและความตายมันทำให้เขารู้ว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไร นะคะอันนี้มันก็เป็นด้านที่เป็นประโยชน์เนาะขณะเดียวกันเราก็จะเจอหลายเคสมากเลยนะคะว่าความตายมันเป็นโอกาสในการที่เราจะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะที่ลึกซึ้งขึ้นเนาะในปกติเราอาจจะแบบไม่ชอบขี้หน้าพี่ชายน้องชายเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อวันหนึ่งเนี่ยที่เรารู้ว่าเขากำลังจะตายเนาะมันเหมือนกับแบบมันเป็นโอกาสที่เราจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์อีกแบบนึงอะถ้าเขาไม่อยู่แล้วอะไอ้ที่เราเครียดที่เราไม่ชอบที่เรารู้สึกไม่ดีกับเขามันก็บางคนมันก็ทิ้งได้อภัยได้เพราะว่ามันจะไม่รู้มันจะแบกไว้ทำไมคนนี้ก็กำลังจะตายถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นโอกาสในการเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือฟื้นคืนความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีให้กลับมาดีได้นะคะหลายครอบครัวเนาะเราเห็นแบบปกติพ่อแม่แต่ละคนไม่ค่อยมีโอกาสมาดูแลแต่พอรู้ว่าอยู่ในวาระสุดท้ายเขาก็มาให้เวลาใช้เวลาอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้ฟื้นฟูความสัมพันธ์กลับเข้ามานะคะมีลูกคนหนึ่งที่ป่วยเป็นมะเร็งเนาะอายุ30กว่าตอนที่เขาป่วยอะค่ะเขาก็รู้สึกเจ็บแค้นในใจเนาะเหมือนประหนึ่งว่าชีวิตนี้เกิดมาเนี่ยทำไมฉันจะต้องมาป่วยและขณะที่ป่วยเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ได้มาดูแลเพราะพ่อแม่ก็มีครอบครัวใหม่เนาะเขาก็รู้สึกน้อยใจเนาะว่าชีวิตเขาเนี่ยพออยู่ในวาระสุดท้ายก็ไม่มีคนมาดูแลนะคะไอ้ความน้อยใจอันเนี้ยมันสะสมในตัวเขาเยอะมากเลยนะแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้เนาะที่ทำให้เขาป่วยเป็นมะเร็งเขาน้อยใจชีวิตตัวเองน้อยใจความสัมพันธ์น้อยใจทุกอย่างมันเหมือนกับโลกนี้ไม่ยุติธรรมอ่ะที่ทำให้เขาต้องมาเจอแบบนี้นะคะซึ่งทำให้ตอนที่เขาป่วยในวาระสุดท้ายอะค่ะเขาเกลี้ยกล่อมมากเลยหงุดหงิดอารวาสขี้โมโหใครทำอะไรให้ก็ไม่พอใจเพราะว่ามันลึกๆมันมีความรู้สึกเจ็บปวดอะค่ะเจ็บปวดกับสิ่งที่ตัวเองเผชิญอยู่แล้วไม่รู้จะระบายไอ้ความเจ็บปวดนี้ยังไง
มันก็เลยไปโดนคนรอบข้างเนาะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลผู้ดูแลหรือคนต่างๆที่มาดูแลเขานะคะแต่พอวันนึงเนี่ยเขาได้กลับไปฟื้นฟูไอ้ฟื้นคืนความสัมพันธ์เนี้ยกับแม่หรือพ่อเนี่ยนะคะมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าจริงๆแล้วไอ้ที่เขาเป็นมะเร็งเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเขาบอกเลยว่าที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันก็คงจะเป็น เงื่อนไขที่ทำให้เขาเนี่ยได้กลับมาคืนดีนะคะถ้าไม่มีตัวคำว่ามะเร็งเขาก็จะไม่ได้มีโอกาสกลับมาคืนดีกับพ่อหรือแม่ตัวเองนะคะได้มีโอกาสได้คุยได้โอโหสิกรรมได้บอกความในใจกันซึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องได้กลับมาอยู่เป็นครอบครัวเนาะแต่ว่ามันได้ทำให้บางอย่างในตัวเขาอะค่ะมันวางลงได้แล้วเขาก็จากไปนะคะอันนี้มันก็เป็นโอกาสเนาะแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้เห็นว่าตรงนี้เป็นโอกาสเนี่ยมันเขาก็คงจะจากไปอย่างทุกทรมานนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าความตายมันมีด้านที่เป็นวิกฤตของชีวิตขณะเดียวกันมันก็เป็นด้านที่เป็นโอกาสด้วยนะคะเนาะทีนี้พอเราพูดถึงความตายเนี่ยนะคะเมื่อกี้เราได้แบ่งปันว่าตายดีของพวกเราเป็นยังไงนะคะก็เลยอยากจะให้แต่ละกลุ่มเนาะได้มีโอกาสเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าตายดีที่ได้สรุปกันมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเนี่ยดูแล้วเนี่ยน่าจะแบ่งได้เป็น3หมวดใหญ่ๆเนาะก็คืออันแรกเนี่ยเป็นการตายดีทางกายนะคะทางกายก็คือว่าไม่เจ็บป่วยทรมานเนาะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีสุขสบายเนาะอันนี้เป็นเรื่องทางกายนะคะแล้วก็มีการตายดีที่เป็นเรื่องของทางใจทางจิตใจนะคะอย่างเช่นมีครอบครัวอยู่ด้วยไม่มีอะไรติดค้างนะคะก็อาจจะเรียกว่าเป็นการตายดีในแง่ของแบบว่าได้เคลียร์สิ่งต่างๆเนาะก่อนนะคะเนาะซึ่งรวมถึงการได้ทำดูแลทางด้านจิตวิญญาณด้วยอันนี้เป็นการตายดีทางด้านจิตใจนะคะแล้วก็มีเรื่องของการตายดีในด้านสังคมนะคะก็คือมีคนอยู่ด้วยตายไม่โดดเดี่ยวใช่ไหมคะก่อนครอบครัวดูแลนะคะเนาะมีคนรับฟังนะคะมีการยกโทษให้อภัยหรือบอกรักนะคะก็จะเป็น3หมวดใหญ่ๆนะคะตายดีทางกายทางจิตใจแล้วก็สังคมนะคะซึ่งแต่ละคนก็มีโอกาสที่จะตายดีทั้ง3มิตินี้ได้นะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยทุกวันนี้คนในสังคมเนี่ยมันมีจำนวนไม่น้อยเลยที่ตายไม่ดีเนาะไอ้ที่เราคุยกันเนี่ยตายดีเนี่ยมันก็มีนะคะแต่มีไม่น้อยที่ตายไม่ดีนะคะไม่ได้ตายในที่ที่ตัวเองปรารถนาแล้วก็อาจจะตายโดยอย่างโดดเดี่ยวทุกทรมานนะคะงั้นการที่เราจะช่วยเหลือดูแลเพื่อให้คนที่อยู่ในระยะสุดท้ายเนี่ยเขาได้ตายดีเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนสามารถที่จะช่วยได้นะคะทีนี้ก็เลยอยากจะพูดถึงว่าการที่เราจะช่วยให้ผู้ป่วยเขาได้ตายดีเนี่ยมันสำคัญยังไงนะคะที่มันสำคัญเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าทุกคนก็อยากตายดีเนาะนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่า เราจะมีคนไข้ที่อยู่ในวาระสุดท้ายเนี่ยเยอะมากขึ้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคนรอบข้างเราเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเลือกที่จะตายดีได้เนี่ยมันก็จะทำให้เป็นปัญหากับทั้งตัวผู้ป่วยนะคะครอบครัวเนาะแล้วก็สังคมด้วยนะคะสิ่งที่เราจะเจอก็คือว่าถ้าคนไข้ที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวไม่ได้มีการวางแผนเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะมาใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายอยู่ที่ห้อง ICU นะคะซึ่งก็อย่างที่เห็นในภาพว่าก็จะเมื่อกี้เนาะที่มีสายระโรงยางเต็มไปหมดเลยผู้ป่วยก็จะทุกข์ทรมานนะคะญาติก็จะต้องแบบเที่ยวไปเที่ยวมาดูแลเนาะก็ต้องสูญเสียการงานความต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรหลายอย่างก็ทำได้ไม่เต็มที่รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายนะคะที่เพิ่มขึ้นมาตลอดเวลาที่รักษาตัวจนกระทั่งเสียชีวิตนะคะอันนี้มันก็จะเป็นผลกระทบที่ตามมามากมายถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการวางแผนหรือเตรียมตัวล่วงหน้านะคะทีนี้ในประเทศเราอะค่ะตอนหลังเนี่ย ก็เลยได้มีโอกาสพูดคุยกันเรื่องว่าถ้าคนไข้ที่อยู่ในวาระสุดท้ายเนี่ยเราควรจะต้องให้เขาเนี่ยได้มีการดูแลแบบ palliative care นะคะซึ่งถ้าเป็นแต่ก่อน
ถ้าก่อนถ้าเป็นแต่ก่อนเนาะเวลาที่บอกอยู่ระยะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เรามักจะได้ยินก็คือว่าให้กลับไปตายบ้านเนาะก็แบบทำอะไรไม่ได้แล้วกลับไปตายบ้านนะคะซึ่งคนจำนวนไม่น้อยกลับไปตายที่บ้านเนี่ยเราไม่รู้เขาตายในสภาพแบบไหนเขาเจ็บปวดไหมเขาทรมานไหมเขาได้รับการดูแลที่ดีเพียงพอไหมนะคะซึ่งองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าคนเราทุกคนเขาควรจะมีโอกาสได้ดูได้เราได้ดูแลผู้ป่วยเนี่ยนะคะตั้งแต่ที่เขายังเจ็บป่วยพอรักแต่ที่ยังรักษาได้นะคะจนกระทั่งถ้าเขาเจ็บป่วยด้วยโรคที่คุกคามชีวิตเนี่ยเขายังได้รับการดูแลที่ครอบคลุมทุกมิตินะคะให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดนะคะเท่าที่เป็นไปได้รวมถึงการดูแลครอบครัวของผู้ป่วยด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ทั่วโลกเขาให้ความสำคัญเนาะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเพิ่งมาพูดกันประมาณสัก10กว่าปีนะคะงั้นสูงพระเมตตาเนี่ยก็ถือว่าเร็วมากนะคะที่ เริ่มออกมาเป็นฮอสพิสแล้วก็ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะคะในขณะที่หลายโรงพยาบาลอาจจะยัง เริ่มต้นยังไม่ได้เต็มรูปมากนักนะคะนี่ถามว่าที่เราบอกว่าดูแลแบบ palliative care เนี่ยนะคะก็คือ เราใช้ภาษาไทยว่าการดูแลแบบประคับประคองนะคะซึ่งในการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายว่ามันคืออะไรเนาะแต่อยากจะให้เห็นความจำเป็นก่อนว่าที่เรื่องนี้มันสำคัญเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูจากสถิติทั่วโลกนะคะเรามีผู้ป่วยเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยเยอะมากเลยกลุ่มไหนใหญ่สุดคะอันนี้ค่ะค่ะซึ่งตอนนี้เรื่องสโตรกมาอันดับหนึ่งนะคะดังนั้นคนที่ใกล้ตัวเราที่ป่วยด้วยโรคความดันเบาหวานหัวใจมีโอกาสกลุ่มอยู่ในกลุ่มนี้หมดเลยนะคะดังนั้นอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยสูงมากแล้วมักจะเกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะและตอนนี้พบว่าอายุมันถอยลงเรื่อยๆคือยังไม่ถึง60ก็เริ่มเป็นละตอนนี้นะคะคนที่อายุ50กว่าแล้วเป็นสโตรกเพิ่มมากขึ้นทุกปีนะคะงั้นเราจะมีคนไข้กลุ่มนี้ค่ะที่พอเขาถึงวาระสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นสภาพที่เขาพึ่งตัวเองไม่ค่อยได้ต้องมีคนดูแลนะคะกลุ่มที่2เนี่ยก็คือสีฟ้าจะเป็นกลุ่มพวกมะเร็งนะคะซึ่งมะเร็งมาทุกกลุ่มอยู่ในนี้นะคะประมาณ 26% นะคะเนาะรองลงมาก็จะเป็นวัณโรคติดเชื้ออื่นๆนะคะเนาะโรคไตนะคะซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะมาด้วยกันโรค NCD ทั้งหลายหรือโรคที่ไม่ติดเชื้อนะคะมันมักจะมาด้วยกันเป็นผลซึ่งกันและกันพวกเบาหวานความดันไตเนี่ยมันมาด้วยกันนะคะบางคนก็เป็นทุกโรคเลยนะคะเนาะมาเป็นแพ็คเกจเลยซึ่งคนกลุ่มนี้ค่ะคือแสดงว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในมือเราจะมีโอกาสเสียชีวิตมากเลยจากโรคที่ไม่ติดต่อนะคะเนาะซึ่งโรคเหล่านี้ค่ะไม่ตายเร็วต้องบอกอย่างนี้ไม่ตายเร็วแล้วก็จะเป็นภาระในการดูแลที่สูงมากสำหรับคนรอบข้างนะคะนั้นก็เลยจำเป็นว่าเราจะต้องมีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่เขาอยู่ในวาระสุดท้ายนะคะซึ่งตอนนี้ก็เลยประกาศเป็นนโยบายแล้วนะคะของกระทรวงสาธารณสุขว่าทุกโรงพยาบาลจะต้องจัดบริการเพื่อที่จะดูแลคนไข้กลุ่มนี้นะคะทีนี้ถามว่าผู้ป่วยรายสุดท้ายเนี่ยเราพูดถึงใครนะคะก็นอกจากที่บอกเมื่อกี้แล้วเนาะก็คือทุกคนที่ป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่ได้นะคะหรือโรคเนี่ยมันดำเนินมาถึงจุดหนึ่งที่เราเรียกว่าระยะสุดท้ายนะคะถ้าเป็นมะเร็งเขาก็จะเป็นระยะลุกลามเนาะที่บอกว่าขั้น4อ่ะเนาะขั้น4เนี่ยก็คือมะเร็งมันลุกลามไปละไปจนไม่สามารถที่จะแบบรักษาได้นะคะเนาะหรือว่าเป็นพวกกลุ่มคนไข้เรื้อรังนะคะเมื่อกี้ที่บอกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวใจโรคปอดโรคไตเรื่องโรคระบบประสาทนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความซับซ้อนของโรคนะคะเป็นกลุ่มเรื้อรังและมีความซับซ้อนของโรคซึ่งช่วงแรกๆแบบไม่ได้หมายความว่าเป็นโรคไตและจะระยะและสุดท้ายเลยเนาะมันจะมีช่วงของการที่รักษาไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยแล้วก็การรักษามันไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นคนนี้ก็จะเป็นกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนไข้ระยะสุดท้ายนะคะเนาะกลุ่มต่อมาก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับสมองเสื่อมนะคะแล้วก็กลุ่มโรคเองเนาะเพราะทุกกลุ่มโรคเลยสามารถเป็นคนไข้ระยะสุดท้ายได้ซึ่งคุณหมอเขาก็จะมีเกณฑ์ในวินิจฉัยว่าไครเทเรียหรือว่า
ตัวบ่งชี้อะไรนะคะที่บอกว่าคนไข้อยู่ในวาระสุดท้ายนะคะนะคะเพราะฉะนั้นโดยหลักการของการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่ะก็คือว่าเราจะดูแลผู้ป่วยกลุ่มที่คุกคามชีวิตอย่างไรให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีในเวลาที่เหลืออยู่นะคะคือเราอาจจะยืดเวลาเขาไม่ได้แต่ว่าเราดูแลให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีจนวาระสุดท้ายได้รวมถึงตอนช่วงเขากำลังจะตายด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ เราสามารถทำได้นะคะอย่างทางด้านร่างกายเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยให้เขาเนี่ยค่ะยังคงแอคทีฟอยู่หมายความว่าสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างเช่นถ้าคนแก่เขาอยากไปวัดก็ยังได้ทำไปวัดหรือเขายังอยากที่จะลุกขึ้นมารดน้ำต้นไม้ทำนู่นทำนี่ที่เป็นความสุขของเขานะคะเราจะพยายามให้เขาสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าการที่ให้เขานอนติดเตียงนอนแบบอยู่บนเตียงนอนมองเพดานนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คนไข้เขาจะรู้สึกสิ้นหวังนะคะแต่ถ้าตราบใดที่เขายังสามารถลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่ได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะทำให้เขายังรู้สึกมีคุณค่าอยู่นะคะแล้วก็ช่วยให้เขาได้สุขสบายเนาะแม้ว่าตัวโรคไม่หายแต่ทำไงให้ร่างกายเขายังคงสุขสบายนะคะด้านจิตใจก็อาจจะสามารถที่จะดูแลให้เขาคลายความกลัวความวิตกกังวลเนาะรวมถึงว่าให้เขาสามารถที่จะยอมรับกับสภาวะของโรคที่มัน เริ่มไปเร็วลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะ เสียชีวิตนะคะส่วนทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยใน เราสามารถยังช่วยดูแลเขาได้ในแง่ของการให้เขากลับมาเห็นคุณค่าเนาะได้ใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่เขาศรัทธานะคะอาจจะเป็นเรื่องศาสนาหรือไม่ใช่เรื่องศาสนาก็ได้นะคะอย่างเช่นบางคนก็อาจจะบอกว่าอยากได้ใช้เวลาช่วงสุดท้ายในการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นนี้นะคะเขาก็รู้สึกว่าเขาได้จากไปจากด้วยความดีของเขาด้วยคุณค่าที่เขายังคงสามารถทำอะไรได้เพื่อผู้อื่นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะส่วนด้านสังคมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราสามารถช่วยดูแลให้เขาเนี่ยได้เข้าถึงบริการสุขภาพนะคะโดยเฉพาะเรื่องการดูแลแบบ palliative care นะคะแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ถูกทอดทิ้งนะคะอันนี้ก็อย่างที่หลายคนบรรยายไปแล้วเนาะของแต่ละกลุ่มบรรยายไปแล้วเนี่ยก็เป็นจะไปเร็วๆแล้วกันนะคะก็การแต่ดีก็จะเป็นเรื่องของการที่ไม่มีความทุกข์ทรมานเนาะมีโอกาสได้เตรียมตัวได้บอกลาได้ทบทวนสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตได้อยู่ในสถานที่ที่คุ้นเคยนะแม่แวดล้อมด้วยคนที่เรารักนะคะได้ทำสิ่งที่อยากทำเนาะอันนี้ก็คล้ายๆกับที่เราพูดไปแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงมีการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวนะคะแล้วก็ทีมสุขภาพด้วยนะคะทีนี้ถามว่าการที่จะเข้าถึงการดูแลแบบผู้ป่วยแบบประคับประคองได้เนี่ยค่ะโดยหลักการมันก็คือว่ามันต้องเป็นความร่วมมือกันของทีมสหวิชาชีพนะคะไม่ใช่แค่หมอเนาะก็ต้องมีพยาบาลมีนักสังคมมีพวกเราที่เป็นเรียกว่าเป็นนักบวชเนาะที่มาช่วยเรื่องประคับประคองเรื่องจิตใจนะคะมีเรื่องของการดูแลที่มันครบทุกมิติของชีวิตนะคะมีไม่ว่าจะเป็นกายจิตสังคมจิตวิญญาณเนี่ยมันจะต้องครอบคลุมหมดเลยนะคะมีการสนับสนุนการดูแลแล้วก็สามารถที่จะดูแลต่อเนื่องเนาะไม่ว่าเขาจะอยู่บ้านอยู่ที่โรงพยาบาลหรืออยู่ที่วัดนะคะก็ต้องสามารถที่จะมีระบบการดูแลที่ครอบคลุมนะคะมีการประเมินเนาะว่าผู้ป่วยเขาอยู่ในสถานการณ์แบบไหนต้องการช่วยเหลือหรือจัดการอาการยังไงนะคะสามารถที่จะเข้าถึงยาระงับปวดโดยเฉพาะกลุ่มมอร์ฟีนเนาะซึ่ง เป็นตัวที่จะช่วยให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้าเกิดเขาปวดมากๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็ไม่อยากทำอะไรถ้าปวดอ่ะมันก็แบบหน้าตาบูดเบี้ยวอะไรอย่างนี้เนาะไม่มีความสุขแต่ถ้าเขาเข้าถึงยาแก้ปวดเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยให้เขาสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนการดูแลล่วงหน้าว่าอย่างเช่นถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณอยากให้หมอทำอะไรบ้างนะคะอยากให้ปั๊มไหมอยากให้ใส่ท่อไหม อยากให้ดูแลแบบไหนนะคะอันนี้จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้านะคะซึ่ง
คนที่เข้าสู่ระบบการดูแลแบบ palliative care เนี่ยค่ะจะต้องได้รับการดูแลที่ครอบคลุมแบบนี้นะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าเขาขอกลับไปเสียชีวิตที่บ้านกลับไปอยู่ที่ชุมชนหรือกลับไปอยู่ในคณะของเราเนี่ยค่ะมันต้องมีกระบวนการที่เชื่อมโยงไปถึงด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยค่ะเราก็ต้องทำงานร่วมกันค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของโรงพยาบาลแบบเดียวนะคะมันก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนชุมชนหรือผู้นำก็จะต้องใส่ใจที่จะ เข้ามามีส่วนร่วมนะคะทีนี้โดยหลักๆของpalliative care เนี่ยนะคะเราพูดอยู่5เรื่องด้วยกันนะคะการดูแลแบบ palliative care เนี่ย เราใช้ภาษาไทยว่าการดูแลแบบประคับประคองนะคะในที่นี้เนี่ยมีสิ่งที่สำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือว่า palliative care เนี่ยจะไม่ใช่การเร่งแล้วก็ไม่ใช่การยื้อนะคะไม่ใช่เร่งให้เขาตายเร็วนะคะแล้วก็จะไม่ใช่การยื้อเนาะแต่เราจะช่วยประคับประคองให้เขาเนี่ยข้ามผ่านช่วงที่ยากลำบากนะคะในวาระสุดท้ายไปได้นะคะแล้วก็ทำให้เขามีคุณภาพการตายที่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นอันที่หนึ่งเลยนะคะไม่ใช่เร่งแล้วก็ไม่ใช่ยื้อนะคะอันที่สองก็คือว่าpalliative care เนี่ยจะให้ความใส่ใจกับการดูแลให้คนไข้เนี่ยเขาไม่เจ็บปวดทรมานนะคะจะต้องลดอาการปวดต้องบรรเทาความไม่สุขสบายต่างๆทางกายที่เกิดขึ้นเนาะซึ่งก็จะมีอาการหลายแบบซึ่งเดี๋ยวตอนบ่ายจะได้เรียนนะคะมีอาการอะไรบ้างก็เดี๋ยวคุณวันจะมาเล่าให้ฟังนะคะอันที่สามเนี่ย palliative care เนี่ยค่ะจะให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้ป่วยนะคะต้องดูว่าเขาปรารถนาอะไรนะคะอย่างเช่นเขาอยากปรารถนาอยากกลับไปเสียชีวิตที่บ้านเราก็จะต้องดูแลว่าจะช่วยให้เขากลับไปเสียชีวิตที่บ้านยังไงโดยที่เขายังได้รับการดูแลเรื่องความสุขสบายเรื่องอาการปวดต่างๆรวมถึงเขาญาติหรือครอบครัวสามารถที่จะดูแลเขาที่บ้านได้นะคะอันนี้เราต้องทำให้เกิดขึ้นได้นะคะหรือถ้าเกิดผู้ป่วยต้องการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะก็ต้องคุยกันว่าเราจะสามารถที่จะช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้เขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในรูปแบบไหนนะคะอย่างเช่นที่ถ้าเกิดว่าบางท่านอาจจะประสงค์อยากจะมาเสียชีวิตที่ฮอสพิสที่ศูนย์พระเมตตาอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูว่าไม่มีเงื่อนไขอะไรที่จะเป็นไปได้บ้างนะคะหรือบางคนอาจจะแบบประสงค์อยากจะไม่ให้ใส่ท่อนะในวาระสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีการพูดคุยกับทีมสุขภาพเพื่อให้คนไข้เนี่ยเขาได้รับการดูแลตามความต้องการของเขานะคะเนาะอันที่4นะคะก็คือว่าการดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายแบบประคับประคองเนี่ยค่ะเราจะให้ความสำคัญกับการที่เราจะทำงานร่วมกันเป็นทีมนะคะอย่างที่เมื่อกี้ตุ้ยบอกไปว่าเป็นทีมสาขาวิชาชีพจะต้องช่วยกันนะคะรวมถึงชุมชนอาสาสมัครด้วยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเราพูดถึงการดูแลที่มันต่อเนื่องเชื่อมโยงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นจากที่บ้านไปถึงที่โรงพยาบาลหรือที่โรงพยาบาลกลับมาที่บ้านเนาะอันนี้ก็จะเป็น5อย่างด้วยกันนะคะทีนี้หลายครั้งเนี่ยเราจะบอกว่าคนไข้ระยะท้ายแบบไม่มีอะไรจะทำแล้วนะคะแต่จริงๆเรามีสิ่งที่เราต้องทำเยอะมากเลยเพื่อที่จะช่วยให้เขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะซึ่งเราจะไม่พูดคำว่าเราไม่มีอะไรจะทำเนาะแต่เราจะบอกว่าเราสามารถที่จะรักษาโรคของคุณให้หายได้แม้เราจะไม่สามารถรักษาโรคของคุณให้หายได้เนี่ยแต่เราสามารถจัดการอาการต่างๆที่รบกวนและทำให้คุณไม่สุขสบายได้นะคะแล้วก็แม้เราจะไม่สามารถทำให้ความเจ็บปวดจากการสูญเสียของผู้ป่วยหายไปนะคะแต่เราสามารถยืนหยัดเป็นเพื่อนคู่คิดสำหรับผู้สูญเสียแล้วก็รวมถึงรับรู้ความทุกข์ของผู้ป่วยได้แล้วก็ในทีม palliative เราก็อาจจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามทุกเรื่องเนาะแต่เราจะสามารถที่จะรับฟังความทุกข์ของเขาแล้วก็หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นคำถามในใจเขาเนี่ยเราสามารถอยู่เป็นเพื่อนรับฟังได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่
มันมีอะไรให้ทำเยอะมากอะค่ะนอกจากที่จะดูแลอาการทางกายเนาะเรายังสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะเสียชีวิตที่บ้านเนาะทีนี้คำว่าบ้านของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยบางคนที่เขากลับไปเสียชีวิตที่บ้านเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รับการดูแลในเรื่องของอาการป่วยนะคะในเรื่องของ อาการรบกวนต่างๆนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ เราจะต้องช่วยกันว่าทำยังไงว่าการที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเป็นสิทธิพื้นฐานของเขาที่เขาควรจะได้รับการดูแลนะคะไม่ว่าเขาจะต้องการจะเสียชีวิตที่บ้านหรือที่โรงพยาบาลก็ตามนะคะอันนี้ก็หลักๆ ก็จะประมาณนี้นะคะ